สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับบริษัทสิทธินีครีเอชั่นเสนอ Go Paradise ร่วมเวลคัมโดยโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชคำแหงสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมลิโพมั่นใจคุณทำได้หนึบมั่นใจใส่ติดฟิต39ผลิตภัณฑ์ The Love Spot and Link และเจสสิก้าทราเวลเล่นกอล์ฟสนุกนึกถึงเจสสิก้ากอล์ฟทัวร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกอล์ฟพาราไดซ์นะครับสวรรค์ของนักกอล์ฟและวันนี้ยังเป็นวันสุขสันต์ของครอบครัวนะคะวันที่2ของการแข่งขันลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011นะคะเรายังคงอยู่ที่สนามกอล์ฟสวยที่สุดของนครปฐมยูนิแลนด์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011การแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษชิงเงินและรางวัลรวมถึง 248,000 บาทโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและเครื่องดื่มลิโพครับเราจัดการแข่งขันขึ้นที่สนามกอล์ฟที่สวยที่สุดในจังหวัดนครปฐมยูนิแลนด์กอล์ฟแอนด์คันทรีครับวันนี้เรายินดีรับรายการกอล์ฟพาราไดซ์นะครับที่มาจัดการแข่งขันลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011สนามยูนิแลนด์เรามีความพร้อมเรื่องของสนามและความท้าทายให้ท่านได้ทดสอบวันนี้ทางกอล์ฟยูนิแลนด์เรามีความพร้อมเรื่องของสนาม27หลุมมีโรงแรมระดับ5ดาวมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมนะครับท่านกอล์ฟที่อยากจะมาทดสอบก็ยินดีมาได้เลยนะครับเพียงจากกรุงเทพเพียง1ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมเราแข่งขันกัน3วันครับ13 14และ15เมษายนเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันครอบครัวของไทยโดยมีทีมครอบครัวนักกอล์ฟพ่อแม่ลูกรวม4ทีมผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมแข่งขันไปดูหน้าค่าตากันอีกครั้งว่าเป็นทีมใดกันบ้างครับผู้แข่งขันทีมแรกครอบครัวเหล่าพลประทีปมาในนามทีมสกอร์เรอร์คุณพ่อกบคุณแม่อีทและน้องสกอร์ในวันแรกของการแข่งขันก็คว้ารางวัลตีใกล้ธงและรางวัลในด่านที่3ไปครอบครองซะแล้วผู้แข่งขันทีมที่2ครอบครัวจันส่องกับชื่อทีมว่าป๋อหอรีเทิร์นคุณพ่อศักดิ์คุณแม่นุ้ยและน้องบีมถือว่าเป็นตัวเต็งของการแข่งขันในครั้งนี้เพราะวันแรกก็คว้ารางวัลในด่านที่1และด่านที่2ไปจนพุงกลางเลยทีเดียวผู้แข่งขันทีมที่3ทีมน็อกเอาท์ครอบครัวบุญดาวนำทีมโดยคุณแม่น้องคุณพ่อพงและน้องลูกแพรเล่นได้ดีในวันแรกแต่ทำได้แค่ฉิวเฉียดกับรางวัลทั้ง3ด่านเฮ้อผู้แข่งขันทีมที่4สายเลือดกลุ่มทีออฟนำทีมโดยคุณแม่มุ้ยคุณพ่อชัยและน้องพีครอบครัวอภิสิทธิ์ภูวกุลภายใต้ชื่อทีมฟ้าใสหัวใจสีชมพูฝีมือแม้จะดูเป็นรองแต่วันนี้จะขอเบียดเข้ารอบให้จงได้และแน่นอนครับวันนี้จะต้องมีหนึ่งครอบครัวนะครับที่ตกรอบไปแต่อย่ารอช้าเลยครับไปฟังกติกาและของรางวัลสำหรับผู้ตกรอบเลยครับกติกาการแข่งขันลิโพกอล์ฟแฟมิลี่ชาเลนจ์2011วันที่2ทั้ง4ทีมจะเล่นหลุมพา3จำนวน3หลุมสลับกันเล่นกันในทีมระหว่างพ่อแม่และลูกนับคะแนนแบบสโตรกเพย์ทีมใดทำสกอร์รวมได้อันดับสุดท้ายจะตกรอบในวันนี้ไปทันทีรางวัลสำหรับทีมที่ตกรอบในวันนี้คือใบกำนันจากสนามกอล์ฟยูนิแลนด์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับผลิตภัณฑ์จากดลับสปอตแอนด์ลิงบัตรกำนันนวดหน้าจากบาโคนี่บัตรกำนันเลเซอร์หน้าใสจาก SP คลินิกผลิตภัณฑ์ฮานาโกเครื่องดื่มลิโพผลิตภัณฑ์ซอขอนแก่นเครื่องดื่มโอเล่คิวตี้และถุงมือจากฟิต39รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 22,900 บาทพา3โฟซัมแฟมิลี่หลุมที่1สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมเรามาเริ่มการแข่งขันพา3โฟซัมแฟมิลี่ในหลุมแรกกันครับระยะ150หลาทงปักหน้าต้องตีข้ามน้ำแถมบังเกอร์ทรายดักด้านหน้ากรีนเต็มไปหมดทีมสกอเลอร์ของน้องสกอร์วัย9ขวบได้ออกสตาร์ทก่อนเป็นทีมแรกครับ
คุณพ่อกบอาสาออกมาเสิร์ฟก่อนลูกนี้ตีออกขวาแม่ตกในพุ่มไม้ซะแล้วจะเล่นได้ไหมเนี่ยคิวต่อมาครับป๋อฮอรีเทิร์นให้คุณแม่นุ้ยออกมาทีออฟครับแล้วดูครับคุณผู้ชมโอ้โหเกือบโฮอินวันเลยนั่นเนี่ยห่างหลุมประมาณ3ฟุตสุดยอดครับคุณแม่นุ้ยทีมป๋อฮอรีเทิร์นจะกดดันไหมครับคุณแม่น้องแห่งทีมน็อกเอาท์หน้าตาซีเรียสจริงๆลูกอยู่ตรงไหนโอ้ตีสั้นครับตกบังเกอร์ไซด์ด้านหน้าหลุมแรกก็หนักใจซะแล้วทีมสุดท้ายครับฟ้าใสหัวใจสีชมพูส่งคุณลูกออกมาเสิร์ฟแม่ตีไปแล้วออกอาการครับน้องพีลูกออกซ้ายตกข้างกรีนนับคะแนนแบบสโตรกเพย์แบบนี้นี่สกอร์จะรวมกันทั้ง3หลุมนะครับเล่นดีก็มีลุ้นเข้ารอบทีมสกอร์เรอร์ลูกตกในพุ่มไม้เล่นไม่ได้ต้องขอดรอปครับเสีย1สโตรกนี่ถือว่าเป็นช็อตเซฟพาเลยก็ว่าได้นะครับน้องสกอร์ไว้9ขวบแอปโพชมาลูกนี้ออนแป๊บเดียวครับลูกทะลุออกนอกกรีนแต่ก็ถือว่าทำได้ไม่เลวครับสำหรับเจ้าตัวเล็กวัย9ขวบทีมน็อกเอาท์ลูกตกทรายครับคุณพ่อพงศ์ต้องเข้ามาแก้ไขแหมขุดทรายจังเบ้อเร่อเลยครับคุณพ่อพงศ์โอ้ช็อต3ครับน้องแพรต้องเล่นต่อจากในบังเกอร์แล้วดูครับนี่โดนเต็มใบครับลูกโดนขอบบังเกอร์เด้งกลับมาลงทรายช็อตที่4คุณแม่น้องก็ต้องมาแก้ไขสถานการณ์ต่อครับเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณแม่น้องระเบิดทรายลูกนี้มาดูช็อต2ของทีมฟ้าใสคุณแม่มุ้ยจะตักเข้าไปไล่ลงเนินนะครับชิปเข้ามาแล้วลูกวิ่งผ่านหลุมมาระยะคันธงเสกครับถือว่าใช้ได้ครับคุณแม่มุ้ยทีมสกอร์เรอร์ครับขึ้นช็อต4ที่ลาฟข้างกรีนคุณแม่อีทไล่ลงเนินต้องระวังนะครับโอ้โหสโตรกแรงแบบนี้เกือบทะลุออกนอกกรีนไปอีกฝั่งเหนื่อยแล้วครับหลุมนี้ทีมอื่นก็ชิวๆแล้วครับรอช็อต5ของสกอร์เรอร์ก่อนคุณพ่อกบจะพัดดับเบิลโบกี้นะครับเอาใจช่วยกันหน่อยให้ขวามากมายจริงๆครับช็อตหน้าก็เอาใหม่ครับทีมฟ้าใสช็อตเซฟพาโดยคุณพ่อชัยแหมสั้นไปครับโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยน้องพีก็มาเก็บช็อต4ลงไปจบหลุมแรกตีเกินมา1ครับสำหรับทีมฟ้าใสกำลังใจก็ยังดีครับครอบครัวนี้ช็อตที่5ของทีมน็อกเอาท์โดยคุณพ่อพงษ์แล้วดูมีลายหน้าหลุมครับไม่ได้ให้ขวาเผื่อไว้น้องแพรก็มาเก็บตกให้คุณพ่อครับจบที่ทริปเปิลโบกี้ครับในหลุมแรกสำหรับทีมน็อกเอาท์สกอร์เรอร์ส่งเจ้าตัวเล็กมาเก็บช็อตที่6ต้องมาเชียร์กันหน่อยครับแล้วดูโอ้โหไม่น่าเชื่อครับน้องสกอร์ไว้9ขวบหัวจิตหัวใจเกินร้อยจริงๆจบที่3โอเวอร์เท่ากับทีมน็อกเอาท์ครับมาดูช็อตพัดเบอร์ดี้ของทีมป๋อห่อแม่ไม่เผื่อขวาเลยครับคุณพ่อศักดิ์น่าเสียดายจริงๆน้องบีมก็มาเซฟพาให้ทีมครับสรุปสกอร์หลุมแรกป๋อห่อนำเป็นอันดับ1ครับสกอร์อีเวนพาทีมฟ้าใส1โอเวอร์พาครับส่วนอีก2ทีมตีเกินมา3ยังมีลุ้นอีก2หลุมที่เหลือครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าครับกับ Golf Paradise Holiday สาวลิโพคนใดจะได้รับการโหวตเป็นลิโพเกิลประจำเดือนเมษายนนี้คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินง่ายๆแค่คุณคลิกเข้าไปที่ www.ing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 
คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกอล์ฟเซตมูลค่า 5,000 บาทประกาศผล15พฤษภาคมนี้ลิโพเกิร์ลเรารู้คุณต้องเชียร์